ที่ผมลงมาเนี่ยก็ได้รับการประสานและแจ้งมาจากเนี่ยพ่อพี่น้องว่าขอให้ลงมาดูเรื่องความเดือดร้อนนะครับผมก็ได้ทราบก็รีบลงมาเพื่อมาดูข้อเท็จจริงก็เห็นว่านะแต่ละท่านก็มีความเดือดร้อนจริงในเรื่องของระบบสาธารณสุขในหมู่บ้านนี้นะครับต่อไปผมก็จะนำเรื่องนี้เรียนให้กับนะท่านผู้ว่าการจังหวัดนะในฐานะพ่อเมืองท่านได้ทราบความเดือดร้อนของพ่อแม่น้องว่าเดือดร้อนกันจริงนะครับในเรื่องของน้ำแล้วก็ผมก็จะประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในส่วนนี้นะให้ลงมาชี้แจงหรือว่าประชุมแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับก็รู้ประชุมได้ที่กระทรวงเราเรียกเจอหน่วยงานไม่งั้นเดี๋ยวเขาเรื่องขอได้ฮะก็ยินดีครับถ้าเกิดการชุมชนได้มีการประชุมชุมย่อยหรือประชุมใหญ่ประจำปีก็ขอให้เจอเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังที่ก็ต้องเชิญหลายหน่วยงานนะครับเพราะว่าไม่งั้นเชิญได้หมดฮะไม่งั้นนักเลงเยอะแต่นี้ก็คือขออนุญาตว่าเราก็เป็นพี่น้องคนไทยเหมือนกันนะทุกคนก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันก็คงไม่มีเรื่องที่อย่างที่ว่าหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหมู่บ้านด้วยแล้วก็อะไรฮะคณะกรรมการลักษณะของเป็นหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีค่ะคณะกรรมการหมู่บ้านถ้าประชุมกันทีก็ที่เราจะจัดประจำปีหนึ่งครั้งที่วัดประตูน้ำโรงเรียนวัดประตูน้ำแต่ในหมู่บ้านนี้เรายังไม่เคยจัดเนาะทีนี้ว่าการจัดอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยมีจะมีหน่วยงานก็ที่ควบคุมดูแลเข้ามาช่วยเพราะว่าเขาเพิ่งยกพื้นที่ให้อบต.ประมาณปี57อะค่ะแล้วพอยกให้แล้วอบต.ถึงเข้ามาช่วยพวกหลังจาก57ก็เลยมาทำอย่างไฟตะก่อนก็ใช้ส่วนรวมยุงใช้เสาคอนบูคาพลวงแต่ทีหลังท่านสสที่ดีมาท่านก็ดำเนินการขอไฟขอน้ำขอให้เพราะว่าอบต.เขารับแล้วนี่แล้วก็ส่วนราชการก็ต้องเข้ามาอันนี้งบไทยยังยืนเมื่อ200,000ได้มาไปขอกันเองเมื่อประมาณสัก2-3 เดือนที่ผ่านมาใช้ได้ใช้ได้แล้ว